ผีมดผีเมงเนี่ยถือเป็นพิธีกรรมโบราณของคนล้านนาที่ไหว้บรรพบุรุษเพราะคนล้านนาเนี่ยก็เชื่อว่ามีผีบรรพบุรุษอยู่คือผีมดผีมดก็คือผีที่เกิดจากมดลูกซึ่งถือว่าบริเวณมดลูกเนี่ยเป็นบริเวณเกิดสิ่งมีชีวิตซึ่งค่อนข้างจะเป็นบริเวณที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์เป็นผีไทยยวนเป็นผีดั้งเดิมอันนี้เขามีความเชื่ออย่างนั้นส่วนพิธีการที่จะรู้ว่าเป็นผีมดหรือไม่เนี่ยก็ดูที่ในประลำพิธีเนี่ยเขาจะโยกโหนผ้าเหมือนกับคนทอดลูกนะครับส่วนผีเมงนั้นคนล้านนาก็เชื่อว่าบรรพบุรุษนั้นเป็นเมงหรือมอญจึงฟ้อนลำถึงบรรพบุรุษจึงเรียกกันว่าผีมดผีเมงครับ